ครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเทสซาวหรือซาวเทสนะปิกที่เป็นยี่ห้อเวสกี้เคลียร์ XL มีนะครับมีเจ็ดสีมี 6-7 สีเลยนะเราจะมาเทสทั้งหมด6ไซส์นะครับว่าแต่ละไซส์เนี่ยเริ่มจากไซส์ 0.50 จนถึง 0.1.14 ครับ 1.14 ไซส์ใหญ่สุดนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็คงจะตอบคำถามได้ไม่มากก็น้อยว่าเอ๊ะซื้อปิกที่เป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเคลียร์เนี่ยก็คือแบบจะออกใสๆอย่างเงี้ยนะนี่โชว์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับดอกใสๆถ้าหล่นนี่มองเห็นง่ายเลยใช่เยี่ยมยอดมากก็จะออกใสๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีร่องให้ด้วยนะครับในการล็อกนิ้วโป้งนะให้ถนัดมือนะครับก็ข้อสงสัยก็คือปิกที่เป็นเนื้อเดียวกันคือเนื้อเคลียร์เนี่ยแต่ว่าขนาดความหนาต่างกันหรือไซส์ต่างกันตั้งแต่ 0.50 จนถึง 1.14 เนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงเสียงก็จะต่างกันโดยเราใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ต่างกันแน่นอนเนาะถ้าที่เราลองเล่นหรือเมื่อกี้ใช้อุปกรณ์ก็คือเจ้ากีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ของคาซูกินะครับรุ่นพาเลอร์นะท็อปโซลิดนะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปหาฟังดูนะครับเสียงสดๆนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะเป็นคอนเดนเซอร์นะครับบีนเคก็เป็นพื้นที่เราใช้กันประจำนะครับล่องนั้นก็จะเป็นปิกนี่แหละนะครับเวสกี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตปิกอย่างเดียวเลยคือหากินทั้งนี้อย่างเดียวเลยก็จะมีหลายเนื้อแต่วันนี้เราหยิบยกเนื้อเคลียร์มาครับเนื้อเดียวเลยแต่ทั้งหมด6ไซส์อ่ะลองไปฟังดูแต่ก่อนไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยครับแล้วก็ติดตามเราใน YouTube Facebook แล้วก็อะไรอีก Instagram ครับ Instagram นะครับแล้วอะไรอีกเว็บไซต์นะครับมิวสิกกันทันของเรานะครับโดยมีน้องไอซ์ก็เป็นแอดมินประจำอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปฟังเดี๋ยวน้องไอซ์เล่นให้ฟังโอเคไปดูกันเลยครับครับไปThank you.
ครับผมเดี๋ยวจะมาหาข้อสรุปกันนิดนึงแล้วกันในตอนท้ายนะครับว่าแต่ละไซส์ที่เราได้ยินนะมันเป็นยังไงบ้างโอเคเริ่มจากไอ้เจ้า 0.50 Clear Whiskey Clear XL ตัวนี้ก็คือออกสีออกม่วงน้ำเงินนี่นะก็จะบางสุดบางสุดครับความรู้สึกเราจะพูด2 อย่างคือความรู้สึกกับโทนเสียงนะครับความรู้สึกเมื่อกี้ที่เล่นก็เล่นมันก็ผ่านนิ้วดีนะพี่ไม่ลังนิ้วมันเนื่องจากมันอ่อนสุดใช่แต่มันเหนียวนะไม่หักนะปิ๊กพวกนี้ไม่หักนะครับผ่านไป6เส้นเป็นยังไงบ้างแบบง่ายไหมก็เล่นง่ายครับเสียงบาลานซ์บาลานซ์แล้วก็ได้ยินเสียงปิ๊กเหมือนคล้ายๆเพอร์คัชชันนะใช่ใช่ใช่ก็แล้วแต่ใครจะใช้นะครับก็มันยังได้ยินเสียงปิ๊กอยู่นะครับมีย่านนั้นอยู่ครับนุ่มนวลบาลานซ์นะครับต่อไปเป็น 0.73 เป็นอะไรที่คนสั่งเยอะมากครับครับอันนี้เริ่มแบบเริ่มโซโล่ได้ละมันแข็งขึ้นใช่นะครับปกติก็จะใช้ประมาณ1มิลหรือว่า1กว่าๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้พี่ว่าถ้าเป็นเนื้อเคลียร์เนี่ยมันเริ่มโซโล่ได้ครับนะครับแล้วก็ความรู้สึกเป็นไงรู้สึกมันก็โน้ตมันชัดขึ้นพี่เราเล่นโน้ตชัดขึ้นนะแล้วแต่นะครับผมว่าเอาไปไฟฟ้าก็ได้นะได้พี่ไม่ว่าได้พอได้นะครับคือเนื้อเคลียร์เนี่ยก็เคลียร์สมชื่อนะในทุกไซส์เนี่ยเสียงมันจะออกแบบใสเนาะโอเคมาถึง 0.88 บ้างนี่อันนี้ก็หนาขึ้นมาหน่อยเกือบจะ1มิลแล้วออกสีส้มนี่นะครับสีส้มอันนี้ก็จะมีร่องให้เหมือนเดิมฟิลเป็นยังไงตัวนี้ความรู้สึกฟิลก็มันก็ชัดขึ้นเหมือนเดิมพี่แต่ว่าแข็งขึ้นอันนี้เริ่มแบบแนวเน้นปิกกิ้งละเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียงจะดังขึ้นเลยอุดสายได้เลยพวกนี้อุดสายได้พวกนี้นะครับแล้วก็เสียงยิ่งแข็งก็จะยิ่งแบบดังขึ้นสตัมเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้สบายมากเราก็ต้องก็เรียกเอ็นมือตามเอ็นมือตามไม่ใช่แบบไม่ได้นุ่มเหมือน 0.5 ใช่ครับโอเคมาถึงอันนี้ผมว่ารวบไปอันเดียวกันเลยฟิล1มิลกับ 1.14 นะอันนี้คือน่าจะใครที่ชอบปิกแข็งๆแต่จริงๆแล้วตามหลักคือถ้าเป็นปิกที่ใช้ในกีตาร์โปรก็จะเน้นปิกที่แบบบางหน่อยใช่ครับแต่ว่าบางคนแบบสายฮาร์ดคอร์อยากได้เสียงอันนี้เสียงโทนเสียงมันออกยังไงครับบางคนต้องการเกาแบบว่าเสียงมันให้มันความให้มันชัดนะก็ต้องใช้เป็นแบบที่มันแข็งๆหน่อยนะครับตีเราจะตีคอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนผสมเกาไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมอันนี้พูดถึงปิกที่มีความหนา1มิลขึ้นไปนะใช่ครับอันนี้1มิลค่ะนี่อันนี้ 1.14 ต้องลองดูก็คือผมให้นิยามเสียงว่ามันใสแต่มันดูขุ่นๆนะครับมันดูแบบมันดูอันๆแบบเป็ดๆได้เสียงเป็ดมากขึ้นใช่ครับพี่เสียงมันพุ่งขึ้นด้วยครับปิกที่เป็นปิกบางมันย่อมให้เสียงแหลมครับความคิดผมนะส่วนตัวนะมันจะแหลมกว่าแต่ส่วนปิกที่หนาขึ้นเรื่อยๆเสียงมันจะเบสขึ้นเรื่อยๆเสียงเบสขึ้นแล้วก็ความพุ่งก็ต้องเพิ่มตามมาถึงตามมาแข่งแล้วก็ปิกกันเนาะดัดจริตมือก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ใช่ใช้อย่างนี้แล้วกันแต่ในทุกๆความหนาเลยพอเรามาสรุปเลยก็คือมันใช้ได้ทุกอันแหละครับนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิกที่ให้มากล่องนึง1โหลเลยครับนะครับวันนี้ก็ได้ลองซาวด์เทสไปคร่าวๆแล้วสำหรับ 0.50 จนถึง 1.14 ครับของ Whiskey Clear XL ครับก็หวังว่าน่าจะเลือกซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ซื้อเป็นกล่องแบบอย่างเดียวไซส์เดียว12ชิ้นก็สามารถแยกซื้อได้ค้ากันได้ครับค้ากันได้นะครับเอา 0.50 สัก2อันจุด88สัก2อันหรือว่าจะเอา1มิลสัก3อันอะไรเงี้ยก็รวมกันได้นะครับหรือซื้ออันเดียวก็ขายนะครับติดต่อมาทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ทางราชการหรือ Facebook ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดละไม่มีอะไรแล้วก็ลองกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วกันเผื่อจะมีคลิปอะไรนะเดี๋ยวน้องไอจะมาเล่นให้ฟังว่าจะเป็นแนวไหนครับเผื่อมีคลิปเนื้ออื่นยังเหลือไนลอนกับเดลินที่เราไม่ได้ใส่เทสนะก็ตั้งตารอได้เลยวันนี้ก็เอาเคลียร์ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาเนื้อเคลียร์กับของเวสกี้ไปก่อนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็ลาไปด้วยเจ้านี่เลยนี่เวสกี้เคลียร์เอ็กซ์เอลทั้ง6ไซส์เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคมิวสิกกันทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ